สุดช็อกโค้ชเอกลาออกทีมหมูป่าฟ้าผ่าเผยไม่มีผลงานอยู่ไปมีแต่ทำชื่อทีมเสียหายเมื่อวันที่25มีนาคมนายเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป่าทีนทอล์กอะคาเดมี่โพสต์ข้อความใน Facebook ประกาศขอลาออกจากทีมหมูป่าโดยได้ระบุว่าขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านทั้งในทีมและนอกทีมทุกคนที่คอยสนับสนุนมาโดยตลอดคอยช่วยเหลือคอยสั่งคอยสอนสำหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาผมดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานด้วยครับผมขอขอบพระคุณทุกๆท่านครับพักหลังๆมานี้ผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปช่วยเหลือทีมและไม่มีผลงานอะไรเลยมีแต่จะทำให้ชื่อทีมเสียหายและบางทีอาจทำอะไรไปโดยพลการอาจมีการเสียหายกับทีมวันนี้ผมจึงขอรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้ทำลงไปด้วยการขอลาออกจากทีมหมูป่าครับขอทุกท่านโปรดเข้าใจผมด้วยครับมันถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะต้องเดินตามทางเดินความฝันของผมแล้วครับทางที่ผมเป็นคนเลือกเองหวังว่าถ้าได้มีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ